Matter, what matters What to you ตั้งตี้พอดแคสต์เรื่องนั้นก็ดีเกมนี้ก็มันมาเปิดตี้คุยกันซะเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการตั้งตี้เรื่องนั้นก็ดีเกมนี้ก็มันมาเปิดตี้คุยกันซะเลยวู้ <c oughs> วันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่า <c oughs> ว่าเทปเราจะไม่ยาวเหมือนกับคอนเทนต์ที่เราจะมาคุยในวันนี้อ่าซึ่งนั่นก็คือคิมิซโนะยายบะโนครับที่เข้าโรงอยู่ตอนนี้มันคือภาคอะไรนะฮอนนมันคือภาคช่วงท้ายของภาคหมู่บ้านช่างตีดาบอืมารวมกับช่วงต้นของภาคใหม่ที่จะออกอนิเมะในอนาคตอันใกล้นี้อืที่เป็นภาคแบบการสั่งสอนของเสาหลักอเป็นแบบอาร์คฝึกฝนอาร์คฝึกฝนการฝึกฝนการสั่งสอนของเสาหลัก อืมอ่าซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าเดอะมูฟวี่นี้มีชื่อด้วยมีชื่อด้วยเหรอมีชื่อด้วยแล้วชื่อค่อนข้างยาวพี่กงถามว่าเอ้ยตั้งตีตอนนี้เป็นเรื่องอะไรอืมผมก็บอกว่าโอ้ชื่อค่อนข้างยาวครับเดอะมูฟวี่นี้ชื่อทําไมทาไมมันเป็นสำเนียงญี่ปุ่นออกเดอะมูฟวี่นี้ชื่อเดอะมูฟวี่นี้ชื่อเฮียคือติดแล้วอย่าตัดออกได้อนของดีจัดจัดอ่าชื่ออะไร เดอะบูบี้นี้ชื่อดาบพิฆาตอสูนปาฏิหาริย์แห่งสายสัมพันธ์สู่การสั่งสอนของเสาหลักอืนี่เป็นซีนอปซิตหรือเปล่าเป็นบทแบบว่าเขียนว่าเดอะบูบี้เกียกกับอะไรอก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในช่วงท้ายของหมู่บ้านช่างตีดาบจะพูดถึงความสัมพันธ์ก็ไม่ได้เยอะมากของเนสโกกับทันชิโร่นะครับเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของของตัวตัวเอกทั้งสองคนนี้เหมือนกันอ่ะเราบอกก่อนล้วกันว่าเราจะพูดถึงนิดหน่อยกับ เดอะมูฟวี่นี้เพราะว่าในช่วงต้นของภาคใหม่อะมันก็จะไม่ได้มีเนื้อหาอะไรขนาดนั้นอืมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าใครห่วงสปอยเลอร์ด้วยความที่อีเดอะมูฟวี่เนี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าให้อธิบายแบบแบบคนที่เพิ่งเข้าไปดูโดยที่ไม่เคยดูเดอะมูฟวี่ที่ไม่ใช่มูกเกนเทรนมาก่อนอซึ่งจริงๆอีสิ่งเนี้ยมันจะมีทุกช่วงเปลี่ยนผ่านซีซั่นเก่าไปใหม่เนาะอของอีกิมมาสุรบะเออของยายบาเนี่ยก็คือมันจะเอาประมาณอีพีท้ายๆหรือว่าอาร์คสุดท้าย อเอออาร์คสุดท้ายของอนิเมะซีซั่นที่แล้วม,มาเหมือนฟิลรีมิกซ์ใหม่แล้วก็จะมาควบต่อกับช่วงประมาณ EP 1ีหหรือ EP 2ีอันนี้ไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็น EP 1หีหนึ่งชั่วๆไม่รู้ว่าควบไป2หรือเปล่าเนี่ยมาฉายโรงเป็นเหมือนหนังควบดูอนิเมะแบบ3าสี่ตอนติดกันเลยสำหรับคนที่เหมือนแบบแฟนมาแท้กับคนที่รอไม่ได้อรอไม่ได้แบบโอ้ยอีกนานเลยครับกว่าอนิเมะภาคใหม่จะมาอืก็ไปดูอันนี้เรียกน้ำย่อยก่อนก็ได้ อืมซึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะมีสปอยเลอร์ท้ายซีซั่นที่แล้ว <Ừ. S 2> และหัวซีซั่นใหม่อย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้ยังไม่ออนเป็นอนิเมะเป็นซีซั่น, anime, เ,น season, เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครจะฟังเรื่องที่เราพูดคุยกับต่อไปก็สปอยเลอร์เลยครับผมสําหรับต้นซีซั่นต่อไปเนาะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเตือนอีกทีละกันถ้าเราจะพูดถึงเนื้อหาของซีซั่นต้นภาคใหม่มเดี๋ยวจะเตือนอีกทีหนึ่งอีกรอบหนึ่งตอนนี้ผมจะพูดถึงความรู้สึกแล้วก็มูทของมูฟี่เรื่องนี้ดีกว่าอ คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาทํามาตลอดตั้งแต่มูกเกนเทรนแต่ว่ามูกเกนเทรนเนี่ยจะไม่เหมือนกับอันอื่นเพราะว่าตอนที่เป็นเดอะมูฟวี่ของกิเวสุรยบะตอนแรกอะ่ะคนก็แบบตื่นเต้นมากกับการที่เดอะมูฟวี่ของอนิเมะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจะเอาแคนนอนหรือว่าเรื่องจริงๆอ่ะเรื่องภาคต่อเลยอะ่ะมาฉายเป็นดมูฟวี่อืมก็คือทําเป็นแบบหนังประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงไปเลยเนอะอืมแบบเอาภาคหนึ่งมาทําตรงนี้เลยอืมซึ่งไม่เคย แทบไม่เห็นเนาะแทบไม่เห็นกับการเอาเนื้อเรื่องหลักมาเป็นเดอะมูฟวี่แบบต่อแบบหนึ่งตอนหนึ่งเลยเรียกว่าเป็นเทรนที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยนี่นะนี่เป็นเทรนเป็นเทรนเป็นมูเกนเทรนที่เพิ่งเกิดขึ้นเกนเทรนอ่าเพราะว่ามาป้าก็เอาไปทําเรียบร้อยอ่าแต่นั้นเป็นพักซีโร่ภักซีโร่มันมีความอักซีโร่เป็นสปินออฟอ่าเป็นสปินออฟมันไม่จําเป็นขนาดนั้นกับเส้นเรื่องหลักใช่อันนี้คือจูจูสูไครเซ็นเนาะจูจูสูไครเซ็นแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เน็กได้ของมาป้าเหมือนกันก็คืออาร์ อ่ากำลังจะทาใช่ซึ่งกําลังจะอ่อนเป็นอย่างนี้เหมือนกันเป็นเหมือนมูเกนเทรนของคิมิซุโนะไบะเลยก็คือเอาอาร์คหนึ่งอาร์คไปทําเป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงเพื่อใช้ในรงภาพยนตร์เนาะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตอนมูเกนเทรนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคงจะเป็นเดอะมูฟวี่นี่แหละอืม,มันคงจะอยู่แค่นี้แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเข้าภาคย่านเรืองลมก็คือภาคที่ต่อจากมูเกนเทรนเนี่ยอืมเขาก็เอาพาร์ทมูเกนเทรนที่เป็นเดอะมูฟวี่มาย่อยให้เป็นตอนตอนตอน,ตอน อยู่ดีอืมก็คือเอา,<ม>าอีอออม,มัน,น,นเป็นซีรีส์อยู่ดีอีหนังชั่วโมงครึ่งมาทําเป็นซีซั่นหนึ่งอ่าเป็นซีรีส์อยู่ดีอืออืแล้วก็ต่อด้วยย่าเลิงลมคือตอนนั้นอะ่ะย่ยาเลิงลมกาลังจะออกเขาก็มีตอนแบบตอนย่อยๆของมูกเกนเทรนมาให้ประมาณจําตอนจาเลขตอนไม่ได้อืแต่ก็มีมาให้แบบไม่ต้องกลัวว่าถ้าคุณไม่ได้ดูเดอะมูฟวี่เนี่ยจะดูไม่รู้เรื่องจะดูต่อไม่ได้หรือเปล่าเขาก็เป็นห่วงก็เลยเอามาย่อยเป็นสับๆเป็นตอนๆให้อยู่ดี <im itation> อืมอีค่ายนี้ก็ฉลาดขายเนาะอีดีเตอร์มันต้องเก่งใช้ได้นอกจากเอาหนังหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่เป็นภาพยนตร์นเนี่ยเอามาตัดออกมาเป็นแบบซีรีส์ซึ่งเอามันมีขึ้นมีลงไม่เหมือนหนังสองชั่วโมงอยู่แล้วเนาะ,อะเออมันยังเอาอีมันยังเอาอีอาออาอต,อตอนต้นของซีซั่นต่อไปและตอนท้ายาของซีซั่นก่อน, <9 S 2> อนเนี่ยมันรวมเป็นหนังสองชั่วโมงได้ด้วยเออซึ่งหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะเป็นช่วงท้ายของย่านลึงลมแล้วก็ช่วงต้นของช่างตีดาบมาแปะกัน ซึ่งอีตอนนั้นก็คือเหมือนช่วงนี้เนะก็คืออีช่างตีหมู่บ้านช่างตีดาบเนี่ยอาร์ตนั้นอะอนิเมะยังไม่ปล่อยอ่าแค่เหมือนเอาตอนท้ายของอา,อาร์ตย่านเรนะิงลมย่านเลิงลมมาแปะเข้าไปกับซนิคพีคเป็นแบบว่าเป็นอ่าเป็นน้ำจิ้มว่าซีซั่นต่อไปจะเป็นอะไรบ้างแต่ว่าตอนต้นของช่างตีดาบอะตอนแรกหรือมันน่าจะเป็นชั่วโมงหรือจําช่วงเวลาไม่ได้แต่ว่าตอนแรกอะยาวายาวกว่าตอนอื่นเป็นเหมือนอีพีพิเศษอ่า ซึ่งก็เป็นเทรนด์หนเหมือนกันอืเดี๋ยวนี้ก็ทำกันอย่างนี้แล้วแต่บางเรื่องนะแต่ว่าส่วนใหญ่คิมซุโนะเอบะจะทําอย่างนี้ก็คือแบบเปิดซีซั่นมาด้วยตอนยาวๆอืเพื่อเอาไปเป็นดีเรคชั่นนี้มัง้งเอามาโปะเป็นเดอะมูฟวี่ขั้นระหว่างคนรอไม่ไหวอืก็มาทําเป็นมูฟวี่ให้คนดูก่อนในโลกนะครับอืหรือว่าจริงๆใครที่เข้าไปดูสดเนี่ยจะได้แบบว่ารีเฟรชสมองกับเซตติ้งของโลกนี้เนาะแบบอ,อีสาหลักนี่มีแบบว่ามีมูซันบใช่ไหม มุซันใช่มีตัวไ้ายเป็นมุซันนะก็จะได้เรียกน้ำย่อยประมาณหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปซัดแบบตะโกนลูกกตาหายกันอารมณ์แบบลืมไปแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะซีซั่นที่แล้วอือก็ไปวอร์มอัพกันหน่อยว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างและจะเป็นไปต่อไปยังไงอืซึ่งพูดถึงมูวีล่าสุดก็คือช่วงท้ายของหมู่บ้านชักตีดาบปกกับช่วงต้นของการฝึกฝนการสั่งสอนของเสาหลักก็รู้สึกผมมีความรู้สึกว่า ไม่จําเป็นขนาดนั้นอืด้วยด้วยความคิดส่วนตัวด้วยความที่ช่วงแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังซีใมม่ๆอยู่แล้วอืช่วงแรกคือหมายถึงว่าช่วงท้ายของวงป,ป้ชตีดามเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเราดูอันนี้ไม่มาเราดูเป็นซีซีรีส์ซีซั่นมาอเห็นมาทุกอย่างแล้วเห็นมาทุกอย่างและทุกอย่างเราเห็นมูต์มาหมดแล้วยกเว้นคนที่แบบเอ้ยอยากไปดูซีนอารมณ์อือยากแบบบิวตัวเองด้วยจอใหญ่ๆสิ่งดีๆอยากร้องไห้กับอีเพลงนั่นตอนที่แบบเนสโกระเบิดตัวเองอ่าช่วงที่ ในสโกโดนเผาออืืช่วงที่แบบเออแทนจิโร่แบบเลือกไม่ได้เลยทยํายังไงดีก็ได้ฟิลที่ดีครับแต่ขอบ่นนิดนึงอโลงผมมีน้องน้องเด็กๆเ,เด็กจิ๋วอยู่ข้างหลังอืมแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้นึกอะไรพาเข้ามาในโรงที่เป็นภาคญี่ปุ่นอืก็คิดว่าน้องน่าจะอ่านซับไม่ทันอยู่แล้วอืแล้วน้องก็ถามว่าจังหวะที่แบบเงียบทั้งโรงอะ่ะน้องก็แม่แม่ทำไมตัวนะ เท้าอะก็ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อ่าก็การฉะปปเกันไปเนาะกับการ์ตูนในเมะหนังเด็กๆว่าอาจจะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นอ่าก็ในบางโรงต้องยอมรับกันไปอืมแต่ก็เซ็งๆนิดหน่อยกับในท่อนที่เขาต้องการเรียกความเงียบของโรงภาพยนตร์ไม่แต่ว่าลงผมไว้์ค่อนข้างจะใช้ได้เนาะอ่าเออผมไปดูที่เซนทัลรัดพร้า อั่นนี้ว่าคนดูคุณภาพคือทุกคนเข้าไปเตรียมแบบเตรียมตาลื้นกับซีนในซูเกะจัดๆอเออแบบว่าตรโอ้ตอนตอนเพลงขึ้นมาแล้วจริงการเข้าไปดูไอเข้าไปดูอนิเมะที่มันเป็นแบบอีพีสั้นๆที่เราดูในจอคอมอมแล้วมันขึ้นจอใหญ่แล้วมันเห็นแบบทั้งความคมชัดทั้งเสียงทั้งเพลงอะไรอย่างเงี้ยโหมันแบบว่าแม่งบิ้วปั้นแบบว่าโอ้โแบบหจะฆ่ากันให้ตายนะตอนอีเพลงขึ้นออนี่รู้สึกได้ว่าทั้งไว ในโรงหนังและทุกอย่างมันทําให้เรารู้สึกว่าถ้าร้องไห้ตอนนี้ก็แบบก็เหมือนทุกคนในโรงเออนี่รู้สึกว่ามันเป็นไวท์ดีๆเหมือนตอนที่อ้นแนะนําให้ไปดูแบบว่าหนังมาเวลในรอบพรีเมียร์อะไรอย่างเงี้ยเออคือมันเป็นไวท์ที่ทุกคนแม่งรอแบบเฮ้เลตส์กแบบอะไรอย่างเมีอารมณ์ร่วมของผู้ชมพร้อมๆกัน ถ้าดูอยู่บ้านแล้วก็น้ำตาลื้อคนเดียวแบบแอบปิดปากปิดจมูกคนเดียวโอยกูผิดหรือเปล่าวะหรือว่าปกติจริงคนเขาน้่งตาแข็งกันแล้แบบเก่งมากในสโกอะไรเงี้ยเออแต่พอเข้าไปในไวา์มันแล้วมันก็แบบมันเหมือนเชิญชวนเราให้รู้สึกกับอีอนิเมะตอนท้ายๆหรือว่าบางช่วงที่เขาคัดเลือกมาเนี่ยมากขึ้นจริงเราว่าเยอะมากเลยและทุกครั้งที่ใช้ปลาน่ะมันแบบฟินดูทันจิโร่กวัดแกงดาเป็นปลาตะวัน เออพุ่งรู้ว่าตอนทันจิโร่ใช้กระบวน่านู่นนี่นั่นเบสมันแน่นขนาดนี้แบบบลูมแบบโอ้เชี่ยดีกว่าดิจิตอลซอร์เชนกว่าแต่ผมมีความรู้สึกว่ารอบเนี้ยรู้สึกไม่อิ่มเอมเท่าภาคก่อนหมายถึงว่าช่วงต้นของหมู่บ้านช่างตีดาบอ่ะมันจะมีซีนของปราสาทไร้ขอบเขตอ่ะอ่าที่มันเป็นซีนขายใหญ่หญที่มีแบบชื่อนี้บอกว่าปราสาทไร้ขอบเขตซัมติง คิดว่าใช่เพราะว่าตอนนั้นเราก็คุยกันอยู่ว่าอีซีนอีปราสาสเนี่ยเรียกลม<อ>ตัวไอเขาเรียกว่าอะไรนะและซีนนั้นนะข้างขึน้น<ป>ข้างแมเนี่ยทำไมมันต้องยิ่งใหญ่ขนาดนี้วะและ้วอันนั้นอะ่ะผมไม่ได้รู้ไม่ได้ดูมูฟี่ผมดูอยู่บ้านแล้วมีความแบบยถ้าเราได้ดูสิ่งนี้ในโรงภาพยนตร์น่าจะดีอืแล้วมันถูกทําอย่างนั้นจริงๆอืง<ๆ>ก็เลยเสียดายนิดหน่อยที่ไม่ได้ดูฉากนั้นในระบบเสียงระบบภาพที่ดีอืแต่ผมมีความรู้สึกว่ารอบนี้มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนิดนึงอืเราจะเข้าสปอยเลอร์ช่วงต้นของซีซ S <S คืออ่าเราจะพูดถึงซีซั่นการฝึกฝนการสังสอนของเสาหลักม,มาถึงช่วงสนิกพีคที่เป็นสิ่งแบบ f ฟ r ร์ส i m มพีเม e ียของ E THE MOVIE เรื่องนี้แล้วเรียกมันว่า THE MOVIE ได้ไหมอ่าได้ MOVIE อ่าอ่เดอะมูฟแต่ผมบอกไปก่อนเลยว่ามันไม่ได้ถึงขั้นสปอยขนาดน,นั้นอืค่อนข้างได้รับข้อมูลมาไม่ได้เยอะมากแต่ค่อนข้างสำคัญกับเส้นทางต่อไปของอนิเมะเรื่องนี้เนอะคิดว่าอยู่ในช่วง ขมวดปมแล้วผมที่อ่านมางอะมาก็จะรู้ว่ามันอยู่ในส่วนไหนของการ์ตูนเรื่องนี้แหละอืแต่ก็จะบอกว่าถามแบบอนิเมะโอลี่แอนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็น์อนิเมะโอลี่เหรอหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าเทียบปักหลักตรงนี้แล้วเทียบว่าจำนวนเล่มเนี่ยกี่เปอร์เซ็นแล้วเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบอะไรเงี้ยโอ้ตอนตอนยายบาออกมาแรกๆนี่จําได้ว่าอนิเมะแม่งทําแบบว่าค่อยๆทําสุดๆไหมถึงว่าอีอาร์คเล็กอาร์คน้อยทํานานไม่คิดว่ามันจะมาถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ผมด้วย ด้วยซีเควนนะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าในไฟสุดไฟแบบท้ายๆอ่ะมันจะมีความขยี้นิดนึงสูแต่ละตัวมันจะแบบโอ้ยโอ้ยแบบเดี๋ยวแฟดบงแฟดแบ็กอะไรอย่างเงยใช้เวลาเยอะแต่ด้วยการดําเนินเรื่องแล้วจะมีอีกไม่มากไฟเท่าไหร่อืมด้วยด้วยพล็อตประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนด้วยรันไทม์จริงๆเวลาที่เป็นอนิเมะว่าชัยเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เพราะว่ามันต้องขยี้อีกแถมเป็นอนิเมะที่มันก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มรวดลายการแกว่งดาบ เข้าไปอีกก็อย่างที่เรารู้แล้วก็ทุกคนที่ดูกิมิซโนะยายบะตน่าจะรู้ว่าอนิเมะซีนขายมันทำเวอร์วังแล้วก็แบบทะลุทะลุในซอสแมทเทียลในบางะของมันมาเยอะมากๆเนาะซึ่งเรารอนะเราที่อ่านมาแค่บังะการได้ดูอนิเมะเรื่องนี้มันฟินมากการได้เห็นแต่ละตัวตวัดด่ามาแล้วมีแบบเปลวไฟมีท่วงท่าแห่งความรักมีสายหมอกโผล่มันแบบเหมือนเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายของคนอ่านบางะอืมอืมอืม และก็คาดหวังได้สุดๆกับช่วงท้ายนี้แต่ว่าภาคการสั่งสอนของเสาหลักผมจะบอกว่ามันจะนิ่งถ้าคุณได้เข้าไปดูเดอะมูฟวี่อ่ะคุณก็จะสัมผัสได้ถึงความนิ่งประมาณนึงม,มันเหมือนแบบพายุกำลังจะเข้าอ่ะเป็น <my S 2> ช่วงนิ่งๆอีซีซั่นนี้ก็จะเป็นไวท์แบบว่า winter is coming winter ทุกคน <Winter S 2> <is S 1> จะมาช <coming. S 1> ิงตัวในสกูแต่ว่าเราจะฝึกฝนกันแล้วก็เป็นแบบอ e ีแคสหลักแบบถอดเสือ้อวิ่งกันอย่างเดียวเลยเหรอ หมายถึงว่ามันก็จะแค่เล้าๆอย่างเดียวถูกไหมหมายถึงว่าเดี๋ยวอิมูซันแม่งมาบุกเสาหลักแน่แต่ว่าเป็นเทรนนิ่งอาร์คอย่างเดียวเหรอผมคิดว่าเทรนนิ่งอาร์คอย่างเดียวอ่ะมันจะมีอะไรให้เล่าขนาดนั้นวะด้วยเนื้อหาที่มันจะมีอ่ะในในการ์ตูนอ่ะมันมีไม่เยอะเว้ยแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นช่วงในท้ายมันจะเป็นเกลื่อนเข้าสู่ความชิบหายแล้วอ่ะช่วงสุดท้ายจริงๆของการ์ตูนเรื่องนี้แหละก็คือมันน่าจะแบบ คลิฟ h a n กิ้งเราในท้ายซีซั่นอ่านี่คือการ<ถ>คาดการไว้ก่อนเลยนะถ้าเป็นจูจุสุไคเซนสปอยเลอร์สำหรับคนดูอนิเมะอย่างเดียวนะครับอ่าครับผมออสิ่งนี้ถือว่าเป็นสุคุณะปะทะโกโจแล้วปะผม,มผมไม่ได้อ่นานผมไม่ได้อ่านมากงะกุคุณะปะทะโกโจค,คือแบบว่ามันบิวมาตั้งแต่ตอนอีพีหนึ่งถึงตอนเนี้ยแบบเป็นไฟใหญ่ที่สุดในเรื่องท,อที่จะเป็นกองสุดท้ายถึงแล้วปะไฟใหญ่ที่สุดในเรื่องเหรออืมใกล้แต่ยังไม่ถึงอ่าเพราะว่า ตัวละครอีกเยอะเลยอ่ะตัวละครที่จะบวกกันอ่ะมีเยอะทั้งฝั่งอสูรและฝั่งนักพิฆาตอสูรมีอยู่ค่อนข้างเยอะอือ,ออืออ๋ออีนี้ก็เป็นเหมือนแบบว่าเท่ากับว่าซีซั่นเนี้ยซีซั่นเทรนนิ่งอาร์คเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแมตช์เด e ก่อนที่จะสู้อย่างเดียวเ,เลยปะเหมือนแบบ UFC แล้วเอาคนมาแบบช่างน้ำหนักแล้วชนกันเดี๋ยวตัวนี้จะประทะตัวนี้แต่ว่ามันยังไม่เกิดการต่อยตีเกิดขึ้น ใช่แต่ว่าไม่มีการแบทชิ่งนะว่าตัวไหนจะได้ไปสู้กับตัวไหนเพราะสิ่งนั้นมันคาดการไม่ได้เว้ยแต่ว่าเออนั่นแหละผมก็คาดการไว้ก่อนเลยว่าซีซั่นนี้นิ่งแน่นอนคุณว่าซีซั่นที่แล้วมันเงียบเหงาแค่ไหนอือันนี้จะยิ่งกว่าอ่าอะซีซั่นที่แล้วอย่างน้อยมันมีปดก๊อกหนึ่งว่าพวกไอ้แก๊งนี้สามคนปล่อยปรานได้แล้วอ่าแต่ว่าซีซั่นนี้ก็คือ no สปอยเลอร์แต่ว่านิ่งกว่าซีซั่นที่แล้ว ถ้านับในมังงะ่าอย่างาเดียวเนาะอาก์นี้เป็นแฟกเนาะเหมือนมันก็เนื้อเรื่องก็จะเดินแหละอืเนื้อเรื่องก็จะเดินว่าเส้นทางต่อไปมันจะเป็นยังไงเราจะรับมือกับปัญหาข้างหน้าย,ยัางไงและเราร,รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโลกใบนี้เกี่ยวกับอสูรเกี่ยวกับความสามารถของนักดาบแต่ละคนเกี่ยวกับปรานแต่ละปลานอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่ได้มีการสู้แบบฆ่าฟันแสงสีสวยงามขนาดนั้นมัง้งอืม อืมอืมอาจจะไม่ได้แบบว่าหูรุดรั่วถ้าแบบว่า <laughs> ถ้าพูดกับพิ่จัดก็คือไม่ได้ไม่ได้ขี้แตกเลยขนาดนั้นถูก่ะเออออก็คิดว่าเป็นวินเทอร์ c o ส i คัมมครับอืมเป็นช่วงพักผ่อนของทันจิโร่ให้เขาพักบ้างเพราะว่าไปตีดาบคิดว่าจะได้พักก็ไปบวกคนอื่นอีกอืม ตัวแตกกันมาอีกโอ้แล้วอินทันจโนี่มึงแบบว่ามึงเหนื่อยไปสิบกอกไม่มีถั่วเซียนด้วยทนละ้ในดากบอลยังมีแบบว่ามนีนู่นอ่นี่นั่นนี่คือแบบว่ากูเหนื่อยแล้วกูตายแล้วกูกำลังจะตายแล้วตั้งแต่แบบตั้งแต่ครึ่งซีซั่นอินทันจโรแบบหอบแหกแล้วเออแต่มันก็แบบพา u s a l p มาตลอดเออพา u า a l ามาตลอดอืมสําหรับคนที่คิดว่าจําเป็นไหมกับการไปดูเดอะมูฟวี่เรื่องนี้ผมบอกเลยว่าถ้าคุณชอบมูทไทยเรื่องของช่างตีดาบ และคุณเป็นแฟนคิมิซโนะเอบะก็อาจจะได้อยู่มัง้งอืมแต่นี่นี่ว่าก็น่าสนใจนะหมายถึงที่อ้นบอกว่ามันอาจจะไม่ได้สู้สู้เยอะอะจริงซีนสู้มันเป็นซีนขายข,ายของคิมิซูโนะยาบะอยู่แล้วแต่ว่ากับการแบบคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์หรือว่าตัวละครเสาหลักต่างๆที่หลายคนอาจจะแบบรอตามดูอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่สิ่งนี้อาจจะอิ่มเอมก็ได้นะเพราะว่าเราได้เห็นคาแรคเตอร์อีเสาหลักที่จริงมันอินเทอร์แอคกับทันจิโร่อย่างเดียวกับเนสโก อันนี้เราได้มาเห็นเสาหลักอินเทอร์น็ตกันเองแล้วอเออถ้าเกิดว,ว่าใครเป็นแบบติ่งตัวละครตัวไหนในซีซั่นนี้น่าจะเล่าเรื่องส่วนตัวของตัวละครได้อย่างเข้มข้นหรือเปล่านี่ไม่ได้อ่านมานะก็จะได้เห็นนิสัยของเสาหลักแต่ละคนมากขึ้นมากมๆเพราะแต่ละภาคที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นเป็นตัวตัวไปภาคก,ก่อนหน้านี้เราได้เห็นคุณเลนโกคุเราได้เห็นกิยูอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกิยูคือโทมิโอกะกิยูที่เป็นเสาหลักน้ําที่มา ชวนทันจิโร่เขาตีอ่าคุณตาคมอ่าแล้วก็อ่าล่าสุดก็จะมีโทคิโทกับคุณความรักอ่าขอโทษที่จาชื่อไม่ได้อืม,อมเออแล้วก็แต่ว่าเราก็จะไม่ได้เห็นแต่ละคนขนาดนั้นมันก็จะมีแบบความรู้สึกตอนแรกที่ไม่ค่อยดีที่มาต้อนรับทันจิโร่ในตอนแรกสุดเลยอ่ะที่แบบจับทันจิโร่มาแล้วก็มาเค้นว่า เนสโกเนี่ยควรจะมีชีวิตต่อจริงหรือเปล่าอ่าแล้วก็คือตอนนั้นจริงจริงเราก็ได้เป็นเปิดตัวสัลระครั้งแรกของเปิดตัวสัลระรครั้งแรกแล้วมันมีมความแบบอุ้ยทำไมคนนี้มันใจร้ายจังเลยเออเอ,อ,เอ,อพวกนี้มันแบบมันแทงเนสโกอ่ะเออพวกนี้แม่งใช้ไม่ได้เออแล้วพอมาซีซั่นนี้น่าจะได้เห็นแล้วว่าแต่ละคนเป็นคนยังไงเนาะเออเป็นคนยังไงมีมีซีนมากขึ้นอืมแล้วแต่ละคนกระบวนการการต่อสู้จะเป็นแบบไหน อ,อ,อ๋อมันก็จะอย่างที่โอนบอกว่ามันก็จะสนิทพิกสไตล์การส่อสู้ด้วยเนาะอาจะมีหมายถึงได้ชิมๆว่าอีแต่ละตัวในสู้ยังไงบ้างจะมีคุณอสาร,รพิษกับคุณวายุอืมซึ่งอีอสาร,รพิษเนี่ยผมสงสัยมากว่าถ้าอีปรานแต่ละปานการใส่เอฟเฟกไฟน้ําสายฟ้า <c oughs> ใดๆเนี่ยมันเป็นการโมโนเพื่อให้เห็นถึงความทรงพลังของการสะบัดดาบอีงูนี่มันคืออะไรวะอีงูนี่มันคืออะไรทำไมดาบมึงงับคนได้เหรอหรืออะไรวะดาบเขาเบี้ยวๆนะอ่าใช่ แล้วมันสะบัดได้ด้วยหมยถึงอีดาบเบี้ยวๆของเขาเนี่ยโอเคเข้าใจได้เก่งแบบสะบัดว่องไวแต่มึงยืดได้ด้วยมาเป็นแบบงินในบลิชเลยไอ้ย,ยืดได้เนี่ยน่าจะเป็นภาพในจินตนาการอาา่าคือจริงๆอีภาพพันคอเนี่ยไม่ใช่งูจริงๆใช่ไหมเป็นงูจริงๆเป็นงูจริงๆ <laughs> โอเคแยกแปลกนิดหน่อยคืออีภาพพันคอเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีอยู่ตรงนั้นเฉยไม่ได้มีอยู่ตรงนั้นเฉยไม่ได้เป็นปราณเลยของเขาไม่ได้แบบก็อาจจะเป็นแบบ แรงบรันดาลใจในปราณนของเขาก็อาจจะชอบสัตว์เลื้อยคานอ่าก็เลยดีเวลอบเทคนิคปราณนสรพิษมาไม่ใช่ไอ้นั่นงูจริงๆนี่พันคอยอยู่เป็น,<อ>นแบบ<ง>เป็นโบร, bro, รออกมาจากไข่อ่าเป็นโบรแล้วก็ใช้เป็นผ้าพันคอครับโอเคแต่ว่าในจินภาพที่เขากวัดแกว่งที่เราจะได้เห็นในซีซั่นนี้เนี่ยอืมน่าจะเป็นจินภาพไม่ใช่ว่างูเขาไปเลื้อยกัดฟิวฟิว อ่าไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยอนาคอนด้ารอบคอเฮียฟังดูไม่ดีแล้วไม่ได้ปล่อยอนาคอนดาไปกัดใครอ่าเขาแค่สะบัดดาบได้เก่งกาจจนมันดูเหมือนเป็นงูเป็นสัตพิษใช่ครับเออเดอะมอร์ยูโนสำหรับลอมขอบคุณลอมาสเตอร์อ้นที่มาอธิบายข้อสงสัยของผมว่าอีปราณเนี่ยมันม,มีมีอยู่จริงทำไมอยูอ่ดีกูดูอนิเมะแล้วมีงูออกไปงับมีงูออกไปนะงับปีศาจแหวมพายเหล่านี้วะอ๋อโอเคเข้าใจได้เขาสะบัดดาบเก่งจนมันเหมือนงูอ่าอ่าจริงครับ แล้วมีสำหรับอันนี้เข้าช่วงสปอยเลอร์ในอน,นาคตอยากการะถามอ้อนว่ามีตัวละครตัวไหนที่ภาคนี้บบมันแบบเซอร์วิสสุดๆไหมแบบถ้าไปดูแล้วคุณเป็นเมนตัวเนี้ยภาคนี้แม่งฟินแน่นอนที่ไม่ใช่แคสหลักของพวกเรามีเสาหลักคนไหนไหมที่จะได้ใช้หรือว่าเป็นฝั่งแบบว่าข้างขึ้นข้างแรมตัวไหนไหมที่กําลังจะเป็นสตาร์ในซีซันนี้ผมว่าพาร์ทนี้ยไม่ได้โดดเด่นที่ตัวไหนเลยอืมแต่เราจะได้รู้จักกับ เสาหลักที่เราไม่ได้รู้จักมากขึ้นอื <S <S ตัวที่เรารู้จักมาก่อนโทคิโท,โทคารจิอ่านจำชื่อได้แล้วคุณคารจิที่เป็นเสาหลักความรักอืเรารู้จักเขามาก่อนแล้วก็จะได้เห็นเขาในยามที่ไม่ได้ต่อสู้ในยามฝึกฝนว่าเขาจะทวีตนักดาบแต่ละคนยังไงอืถ้ายังไม่ได้พิกเมนไม่แน่ดูซีซั่นนี้อาจจะได้เมนก่อนที่จะไปไฟท<า>์ท้ายเมมเบอร์เมมเบอร์คิดว่าได้เห็นมูดรวมของเสาหลักแต่ละคนครับอืม ไม่ได้โดดเด่นที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าซีซั่นต่อไปก็น่าจะมีตัวที่ชอบมากขึ้นแหละอืมเพราะว่าแต่ละตัวแน่นอนจะมีแฟลแบ็กจะมีเรื่องราวของแต่ละคนอ่ามาดูว่าใครจะแบบเศร้าใครมีญาติใครเสียไปบ้างทำไม,มถึง,งเกิดมามีงูพันคออ่าเอออีนี่ทําไมถึงได้มีแผลเยอะอีนี่ทําไมถึงไม่มีตาดําเวลาวาดอ่าออก็อาจจะได้รู้กันในซีซั่นต่อไปจริงครับอืมก็อืมประมาณนี้แหละ Ừ, คิดว่าคิดว่าจางๆก็ไม่จางก็เป็นช่วงลมพายุสงบไม่ได้เป็นฟันเอ็นเกมด้วยเป็นเดอะเรียลเทรนนิ่งอาร์คเทรนนิ่งอาร์คเออเดอะเรียลเทรนนิ่งอาร์คที่ก็น่าสนใจนะว่าในเฟสต่อไปเพราะว่าอีพาร์ตต่อไปเนี่ยเท่าที่ฟังอ้นบอกมาสู้กันแบบหูรูดพังทลายแน่นอนผมว่าฉับแบ่งเป็นได้หลายซีซันอ่ะคาดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นได้แค่ไหนอะแล้วก็แบบไม่ดูด้วยว่ามันจะออกมาเป็นแบบ มูวี่หรือเปล่าเพราะมันน่าจะยิ่งใหญ่จริงๆอืไฟแต่ละไฟเนี่ยคือถ้ามึงแยกออกมาแบบไฟแต่ละไฟเป็นมูวี่หนึ่งเนี่ยก็อาจจะพอได้เลยก็ได้แต่จริงๆแล้วมันก็ตัดสลับไปสลับมาแหละอืมอืมครับอืมเขาเรียกได้ว่าเป็นเฟสที่เราจะได้รู้จักตัวละครหลายๆตัวที่อาจจะโผล่มาแค่หน้าอืมของคิมิซสโนยายบะเนาะแต่ก็จะเป็นฝั่งเสาหลักก่อนอืมฝั่งของอสูรเนี่ย ที่เรายังไม่รู้จักก็จะมีอยู่อ้าวเดี๋ยวมีซีซั่นหนึ่งเหรอเป็นแบบแฟลตแบ็กเคนนิงอสูนอะไรเงี้ยเหรอไม่ก็จะเป็นตอนที่เขาสู้กันจริงๆแล้วไงอ๋อาสู้กันแล้วแค่เป็นแฟลตแบ็กส่วนใหญ่อ,อสูร<า>เขาจะไปแฟลตแบ็กกันตอนสู้อ<า>๋อตอนใกล้ตายตนใ,นใตายทำไมกูถึงมีทำไมกูถึงมากลายมาเป็นอสูนอืมกูมีความชั่วร้ายหรือว่ามีประวัติอะไรในตอนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่อืมอืมครับประมาณนี้ครับเรียกได้ว่าก็เป็นเฟสใหม่ของคิมิซุโนะไยบะอืมซึ่งก็น่าสนใจว่าเขาจะพรีเซนต ให้ผู้คนติดตามและยังติดตามไปทุกสัปดาห์เออกับ e eries, อีซี i e s a n i m ะที่มันขายซีนบูเนี่ยเวลาถึงช่วงพักหายใจแล้วจะเอาแฟนๆหลายๆคนอยู่ไหมอืมอืมครับผมตั้งตีไปส่วนนี้ก็น่าจะประมาณนี้อืมแล้วก็ฝากด้วยถ้าเกิดว,ว่าใครไปดูสิ่งนี้มาแล้วบรรยากาศในโรงเป็นยังไงบ้างอืเป็นบวกหรือเป็นลบหรือว่ามีใครที่รอติดตามคาแรคเตอร์ตัวไหนในซีซันต่อไปอืมหรือว่ามีหมัดฮุกอะไรมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะ ครับอืมใครรอฉากไหนอยู่ก็พูดเป็นกลิ่นๆแล้วกันเดี๋ยวโพสไปเยอะเดี๋ยวมันจะข้ามเส้นสปอยไปอืมไม่คุณจุดๆมาเยอะๆได้แล <laughs> ่ไ <ๆ S 1> ว่าไ <laughs> ไปกดรีดมอลเอาอ่ารีดมอลนะครับอืมครับประมาณนี้ครับตั้งตีเอพิโซดนี้ในเอพิโซนหน้าๆก็กําลังดูกันอยู่ว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าเราก็บุ๊กกิ้งไว้ประมาณนแหละว,ว่าจะสลับกันไปนี่แหละเกมหนังกระตูนอืมก็รอติดตามกันได้ครับกับตั้งตีมาทุกวันพุธทุกช่องทางของเดเอะแมทเทอร์ครับ วันนี้ผมกับพี่ฟาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเล่นไฟนอนเจ็ด